ดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณถอยครับเด็ด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 จันทร์ถึงศุกร์รับรองได้ว่าเป็นรายการอาหารที่แปลกกว่าชาวบ้านที่สุดในประเทศไทยในโลกในจักรวาลดาวอังคารมากไปมากไปมากไปก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ดูรายการเราแล้วก็กลับเข้ามาในโซเชียลของเราแล้วก็แปะรูปมาให้ดูอะไรเงี้ยคอมเมนต์กันมาขอบคุณมากเวลาเจอแล้วขอลายเซ็นก็ต้องขอโทษด้วยที่ค่อยๆต้องค่อยๆเข้ามาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีขอด้วยเราไปขอเขาโอเคโอเคโอเควันนี้เราก็มีเรื่องราวการต้องตอบจดหมายเป็นข้อข้องใจอีกนะครับท่านผู้ชมมีข้อข้องใจอะไรเขียนเข้ามาได้เลยท่านอาจารย์ของเราเตรียมพร้อมสำหรับการตอบมีอะไรก็ถามเถอะนะครับแกคงจะตอบได้ทุกตกลงใจอ่านไหมครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับครัวคุณต๋อยสวัสดีครับผมอายุ25ปีครับปีหน้าเป็นปีชงคือถ้าดีเนี่ยจะดี2เท่าแต่ถ้าร้ายก็จะร้าย2เท่าเช่นกันโอกาสเลือดตกเลือดตกยางออกบาดเจ็บสาหัสมีมากครับผมตระเวนไหว้พระ9วัดบูชาพระราหูแต่ก็ยังกังวลอยู่ครับผมจะแก้เรื่องปีชงยังไงครับคืออยากแก้ให้มันชะงักเลยวินิจฉัยแนะนำเดี๋ยวแนะนำให้โอเคนี่ถ้าเกิดว่าท่านในปีชงเป็นปีนี้ระวังที่สุดอาจารย์ได้ไปศึกษามาแล้วท่านได้เปิดตำราดูว่าจะทำอย่างไรครับอันดับแรกเลยอย่าอยู่ใกล้เพื่อนรักให้มากอ๋อทำไมอ่ะเพื่อนรักเนี่ยจะเป็นต้องฟังไปเรื่อยๆครับเกิดครับของปีชงไม่ได้ของปีชงอย่าอยู่ใกล้เพื่อนรักมากข้อหนึ่งข้อสองอย่าอยู่ใกล้ถังน้ำแข็งอ๋อทำไมอ่ะอ๋ออย่าอยู่ใกล้ถังน้ำแข็งอย่าอยู่ใกล้เพื่อนรักอย่าอยู่ใกล้ถังน้ำแข็งสามอย่าอยู่ใกล้ขวดน้ำหรือขวดอะไรที่มันมีอะไรซ่าซ่าข้างในโซดาอย่าอยู่ใกล้โซดาโอเคโอเคโอเคสามสี่สี่สี่ห้ามอยู่ใกล้สุราห้ามอยู่ใกล้สุรารับรองว่าถ้าคุณไม่มีเพื่อนถ้าคุณไม่มีน้ำแข็งถ้าคุณไม่มีแก้วไม่มีโซดาคุณไม่มีทางชงได้ปะโถฟังตั้งนานการป้องกันปีชงถ้าอาจารย์ดีมากเลยครับน่าจะไปทางด้านนู้นเลยทางด้านนู้นเลยไปแต่เดี๋ยวขอตอบผมก่อนเขาว่าจะไปสิงห์บุรีจะไปชงกับเพื่อนนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจะไปชงจะไปทานอะไรดีแบบว่าซดโฮกร้อนๆหน่อยสิงห์บุรีเนี่ยพูดเรื่องกี่ทีแล้วนะว่าภาคกลางของเราเนี่ยทางด้านนั้นขึ้นไปเลยนะฮะตั้งแต่ว่าอ่างทองสิงห์บุรีอะไรแถวนั้นนะสุพรรณบุรีโอ้โหเท่เป็นจังหวัดเท่คนไม่ค่อยไปไม่เคยรู้กันแม่น้ำนี่เต็มไปหมดเลยผมเคยคราวที่แล้วไปเจอทั้งหมด78แม่น้ำอะไรเยอะไปเยอะไปครับเยอะไปแต่ถ้าไปสิงห์บุรีนะครับถ้าไม่ไปกินร้านนี้ถือว่าผิดร้านลำพึงจังหวัดสิงห์บุรีครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเข้าจังหวัดสิงห์บุรีนะครับวิธีการไปนะครับเข้าจังหวัดสิงห์บุรีปั๊บขึ้นสะพานบางระจันนะครับข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาพอลงสะพานเจอสามแยกไฟแดงครับเราเลี้ยวซ้ายพอเลี้ยวซ้ายเสร็จปั๊บดูซ้ายมือเลยฮะร้านลำพึงจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเลยครับถ้าไปสิงห์บุรีนะครับไม่กินปลาม้าต้มเผือกร้านลำพึงถือว่าผิดร้านนี้เปิดมาแล้วกว่า30ปีเลยนะฮะโดยคุณรำพึงผู้ชายนะฮะเป็นทั้งกุ๊กแล้วก็เป็นเจ้าของร้านเลยนะครับคุณผู้ชมครับวิธีทำที่นี่นะครับเขาจะนำน้ำสต๊อกนะครับที่ปรุงรสไว้แล้วนะครับด้วยน้ำปลาซีอิ๊วปลาตาเดียวตากแห้งแล้วก็พริกไทยตั้งไฟให้เดือดเลยครับจากนั้นเนี่ยเขาจะใส่เนื้อปลาม้าทอดลงไปแล้วก็ใส่เผือกทอดครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเทลงไปในหม้อไฟเลยนะฮะใส่ถ่านเข้าไปในหม้อไฟครับแล้วใช้พัดลมนะฮะเป่าให้เดือดทั้งหมดในไวขึ้นเลยครับโรยหน้าด้วยต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายครับเคล็ดลับที่นี่นะฮะถ่านที่เขาใช้จะต้องเป็นถ่านไม้เท่านั้นนะฮะและปลาม้าเนี่ยจะต้องมาจากแม่น้ำเจ้าพระยานะครับขนาดประมาณ5กิโลกรัมเป็นขึ้น5กิโลกรัมขึ้นไปของจังหวัดสิงห์บุรีครับระหว่างที่น้ำซุปเดือดนะฮะเขาจะช้อนฟองทิ้งตลอดเวลานะฮะไม่งั้นน้ำซุปจะดำแล้วก็จะเหม็นคาวเพราะฉะนั้นนี่เป็นเคล็ดลับเลยครับปลาม้าต้มเผือกที่นี่ขายหม้อละ350บาทร้านลำพึงจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยนะครับเปิดแบบฝรั่งครับมี2ช่วงเวลาด้วยกัน11โมงครึ่งถึงบ่าย2โมงครึ่งแล้วก็จะพักร้านนะฮะเปิดอีกทีตอน5โมงเย็นจนถึง2ทุ่มครึ่งครับผมบอกก่อนนะคุณผู้ชมครับร้านลำพึงจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยคนเยอะมากนะฮะคนเยอะมากเวลาไปเนี่ยต้องใจเย็นๆรอนิดนึงใจเย็นๆกับปริมาณคนที่เยอะๆแล้วก็ใจเย็นๆกับเจ้าของร้านเจ้าของร้านพูดว่าถ้าเขาเข้าไปนั่งของแล้วไอ้จอกลงใจเย็นๆเนี่ยหรือใจเย็นๆหรือใจเย็นนี่อีมาด้วยนะเจ้าของร้านมาเองเลยครับคุณโก
จ้าของร้านมาเองเลยปิดร้านเลยหนีเมียมาเลยครับคือตอนแรกหนีเมียมาบอกกะว่าจะมาออกรายการควบคุณต๋อยขึ้นรถขึ้นอะไรไม่ยอมบอกเมียใช่ครับบอกตั้งแต่ตีสามใช่ถึงหน้าสตูเสร็จปุ๊บลงรถปั๊บปั๊บคนแรกที่เห็นคือเมียนั่งกระดิกเท้าอยู่นะเมียมาก่อนครับนั่งอยู่ข้างๆนั่นแหละครับนั่งอยู่ข้างๆนั่นแหละครับมาแล้วตอนเช้าบ่นนะครับบ่นลำพึงลำพันไปเรื่อยนะครับว่ามันนึกว่ามันหนีพ้นไม่พ้นนะครับไม่พ้นแล้ววันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเฮียลำพึงนะครับขอบคุณมากเลยมาเองเลยคือวันนี้ผมถือว่าเป็นที่สุดนะคุณนาครับเพราะว่าร้านลำพึงเนี่ยลูกค้าเยอะมากนะฮะแล้ววันนี้ต้องปิดร้านทั้งหมดเลยเพื่อมาออกครัวคุณต๋อยแล้วก็ยกเป็นหม้อคุณแม่มาทำให้ถึงที่นี่เลยขอบคุณแม่มากครับขอบคุณมากครับวันนี้นะครับของเราก็คนละหม้อ3คน3หม้อใครไม่มีอยู่ข้างๆก็ไม่ต้องรับประทานใช่แล้วอันนี้จะเป็นนิมิตหมายใหม่ในรายการนะครับใช้ช้อนกลางก็เป็นนิมิตหมายใหม่ในรายการนะครับเรื่องนี้ก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่าบางทีก็อย่าตำหนิเราเลยบางทีอาหารไทยบางอย่างนะครับครับครับเข้าใจมันเลยใช้ไม้ใช้มือใช่ใช่เราเข้าใจแต่คนดูไม่ค่อยเข้าใจอันนี้เราใช้ช้อนกลางแล้วครับและอันนี้ท่านผู้ชมครับนี่ช้อนไก่ช้อนมันเดี๋ยวผมบอกก่อนว่ารสชาติเป็นไงน้ำนะครับต้องกินเผือกต้องกินผิดครับยังไงฮะทำให้ผิดอ่ะคั่นเลยคั่นเลยคั่นเลยทำไมครับทำไมอ่ะเอากระป๋องมาใช้ช้อนกลางใช่ครับทำไมครับนายช้อนกลางคุณจะพบก็นี่ฮะเมื่อกี้เนี่ยใช้ช้อนกลางตักมานี่ไม่ใช่ยังไงครับเขาเรียกอะไรอันนี้เรียกช้อนงอครับอันนี้มันช้อนคุณโอ้โหจะไปคัดเคิร์ดทำไมงงเลยตอนแรกนึกว่าผิดจริงรสชาติรสชาติคือไตพบใครที่ชอบสดน้ำซุปรสชาติแบบสุดยอดแล้วก็แบบข้อเด่นที่นี่ผมบอกเลยนะฮะคือปลาน้ำจืดอ่ะทำยากแล้วร้านเนี้ยทำเรื่องของปลาน้ำจืดเนี่ยไม่คาวเลยนะครับคุณผู้ชมครับกลิ่นของกระเทียมกลิ่นของขึ้นช่ายและน้ำซุปที่เขาต้มเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเด็ดดวงแล้วนี่ฮะเผือกเป็นชิ้นๆเนี่ยใส่เข้าไปเลยนะฮะโอ้โหแล้วเดี๋ยวให้ดูชิ้นปลาครับคุณผู้ชมครับนี่ชิ้นปลาเป็นชิ้นเลยแล้วเดี๋ยวจะเสกให้หายครับร้อน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 ผมน้ำหน้าผมน้ำหน้าทั้งเผือกเผือกยิ่งเผือกเนี่ยอมความร้อนมากอร่อยจริงคุณเอาคืนเหรอร้อนร้อนแต่อร่อยมากร้อนร้อนถ้าใครเป็นคนชอบแบบว่ากินปลาม้าต้มเผือกผมแนะนำร้านลำพึงเลยฮะผมไม่อยากจะพูดแทรกใครเลยแต่ท่านผู้ชมครับผมบอกได้ว่าอร่อยสุดๆตั้งแต่กินมานะครับแบบว่าปลาม้าต้มเผือกแล้วผมไม่เข้าใจว่าเขาทำได้ไงมันสุดยอดขนาดนี้ท่านผู้ชมดูสิครับในช้อนผมเนี่ยชัดเจนมากเลยว่าปลาม้าที่นี่ทำแล้วเหมือนเผือกมากๆเลยอันนี้เผือกอันนี้เผือกอ๋ออันนี้เผือกอันนี้เผือกครับอ๋ออันนี้เผือกงั้นนั้นตักทิ้งตักเอาใหม่ๆอ๋อนี่ปลาม้าป่ะครับเผือกอีกครับเผือกครับคุณอาครับเดี๋ยวก่อนครับละหม้อผมปลาม้าไปไหนแล้วครับอันนี้ๆๆที่ใหญ่ๆเลยที่ใหญ่ๆอ๋อโอเคครับคุณอาครับมันโกรธนะครับผมว่าปลาม้าเนี่ยน่าจะย้ายไปอยู่ข้างบ้านนู้นน่ะนั่นน่ะดิครับตั้งแต่ทำงานมาไม่พูดไม่จาเลยนะครับอร่อยไหมถามจริงโอ้อร่อยมากอร่อยจริงคือบอกได้เลยว่าตอนแรกเนี่ยในใจหนูคิดว่าเฮ้ยถ้าเป็นเราหนูต้องเติมพริกป่นหน่อยแต่บอกได้เลยว่าไม่ต้องกลมกล่อมที่สุดคนชอบรสจัดนี่นะกลิ่นพริกไทยนี่เตะดั้งหักเลยครับและกระเทียมเขานะฮะกระเทียมอร่อยกระเทียมเกลียวแล้วก็ตัวขึ้นช่ายทั้งหมดได้รสมากแล้วร้านนี้ไม่ได้มีดีแค่เมนูนี้เมนูเดียวนะแต่เมนูนี้คือไปแล้วห้ามพลาดถ้าไม่สั่งเมนูนี้ถือว่าผิดเลยนะครับคุณผู้ชมครับร้านลำพึงนะครับอย่างที่บอกแล้วครับรอหน่อยใจเย็นนิดนึงระหว่างนั่งอยู่นะครับท่านก็ลำพึงลำพันท่านไปก็แล้วกันนะลำพึงลำพันไปเรื่อยๆและรับรองท่านจะได้ของอร่อยอย่างนี้ที่สิงห์บุรีพักสักครู่ครับพบกับสิ่งน่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับคอหมูย่างกระทะร้อนครับดูเนื้อในด้านนี้นะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะนี่นะฮะโอ้โหไม่มีมันเลยนะครับครัวคุณต๋อย